ประเด็นสุดท้ายครับท่านประธานครับเรื่องการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการพิจารณาคดีหรือสิทธิในการประกันตัวเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญครับท่านประธานเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ชอบด้วยกฎหมายชอบด้วยธรรมนูญและชอบด้วยกติการ,ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองครับว่าผู้ต้องหาหรือจําเลยเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทําผิดแต่ในปัจจุบันที่เห็นนะครับคุมขังเป็นหลักประกันตัวเป็นข้อยกเว้นซึ่งในขณะนี้มีผู้ถูกคุมขังในคดีทางการเมือง และคดีหนึ่งอยู่หลายคดีครับอย่างเช่นคุณโสพลคุณเวหาคุณวารุณีทั้ง3คนไม่ได้รับการประกันตัวให้ออกมาสู้คดีอย่างเต็มที่ซึ่งเวหาและวารุณีขณะนี้กําลังอดอาหารเพื่อเรียกร้องสิทธทิในการประกันตัวดังกล่าวครับทราบว่าขณะน,นี้คุณวารุณีแอดมิตอยู่ที่โรงพยาบาลราชธรนครับท่านประธานครับ,าารบฝากท่านประธานส่งเรื่องนี้ไปยังสานักง,งานสารยุติธรรมที่เป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการประกันตัวโดยตรงและฝากาท่านประธานส่งเรื่องไปยังกระทรวงยุติธรรมที่มีอํานาจหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องขังให้ทําตามหลักคุณครับ